ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยที่เรียกร้องกันมาตั้งแต่ปี2535ในการที่จะประเทศไทยนั้นลงนามในอนุสัญญาองค์กรระหว่างประเทศหรือ ILO ในอนุสัญญาฉบับที่87และ98นะครับเรื่องของการที่จะให้ผู้ใช้แรงงานสามารถมีสิทธิ์ในการต่อรองรวมทั้งรวมตัวกันในการจัดตั้งสหภาพมีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานอย่างไรนะครับฟันธงคืนนี้จะพูดคุยและวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะครับคุณจิตราคชเดชนะครับที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมจะเป็นแขกรับเชิญที่จะพูดคุยเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับค่ะท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับการที่จะให้สหภาพแรงงานเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆองค์กรทุกๆบริษัทโดยเป็นมาตรฐานสากล นั้นจะนำไปสู่การที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ใช้แรงงานจะได้รับการตอบรับจากนายจ้างแค่ไหนอย่างไรนะครับ022754225ครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงความสำคัญคือทุกวันนี้เราก็มีกฎหมายอยู่หลายฉบับแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบแรงงานสัมพันธ์เรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานกฎหมายที่มีอยู่มันยังไม่ช่วยให้การจัดตั้งสหภาพหรือความเป็นสหภาพของผู้ใช้แรงงานสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานมากพอหรือยังไรฮะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันต้องแยกกฎหมายออกจากกันค่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยหมายถึงว่าการที่คุณเข้าสู่การเป็นลูกจ้างเนี่ยค่ะจะได้รับรองจะได้รับการคุ้มครองพรบ.คุ้มครองแรงงานปี41เนี่ยหมายถึงว่าพอคุณเข้าไปเป็นลูกจ้างเนี่ยจะได้มาตรฐานนั้นคือเช่นจ้างงานวันละ8ชั่วโมงหยุดสัปดาห์ละ1วันค่าจ้างขั้นต่ํา300บาทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่ในพรบ.คุ้มครองแรงงานแล้วก็ลาป่วย30วันได้รับค่าจ้างอย่างเงี้ยค่ะพักร้อน6วันอันนี้อยู่ในคุ้มครองแรงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองแล้วก็คุณเป็นลูกจ้างอยู่ที่ไหนเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานนี้ครับผมค่ะคราวนี้มาพูดเรื่องพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18นะคะพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยพูดเรื่องสิทธิลูกจ้างที่จะสิทธิการรวมตัวการมีสหภาพแรงงานแล้วก็สิทธินัดหยุดงานนะคะแล้วก็สิทธิที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างใช่ครับค่ะข้อเรียกร้องนี้เนี่ยนอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ว่าไปตะกี้เนี่ยค่ะคือเช่นขอโบนัสขอลาป่วยมากกว่า30วันขอพักร้อนมากกว่า6วันขอลดชั่วโมงการทำงานขอเพิ่มวันหยุดการทำงานอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่คนนี้เรื่องของการมีสหภาพแรงงานเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเช่นคุณนั่นหมายถึงว่าในส่วนของพรบแรงงานสัมพันธ์ได้อนุญาตให้แรงงานในองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆสามารถที่จะตั้งสหภาพได้ถูกไหมใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงต่อครับก็สามารถที่จะตั้งสหภาพได้ก็คือลูกจ้างรวมตัวกัน10คนก็ไปยื่นจดทะเบียนกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้นๆหรือไม่จะมาส่วนกลางที่กระทรวงแรงงานก็ได้คราวนี้พอไปยื่นจดทะเบียนเนี่ยมันจะมีการแยกลูกจ้างค่ะว่าลูกจ้างที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาก็ต้องเป็นอีกองค์กรนึงลูกจ้างที่เป็นระดับปฏิบัติงานก็ไม่สามารถที่จะตั้งสหภาพแรงงานเดียวกันได้ก็มีทั้งสหภาพแรงงานที่เป็นนายจ้างเดียวกันเป็นสหภาพแรงงานที่เป็น ประเภทอุตสาหกรรมนะคะแต่อันนึงก็คือว่าสหภาพแรงงานเนี่ยมันเขียนชัดเจนว่าห้ามข้องเกี่ยวทางการเมืองครับอันนี้อยู่ในกฎหมายเลยแหละค่ะมันก็เขียนไว้แล้วก็การนัดหยุดงานเนี่ยกิจการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงก็มีสิทธิ์สั่งลูกจ้างเนี่ยที่กำลังนัดหยุดงานอยู่เนี่ยกลับเข้าทำงานได้อ๋ออันนี้ก็อยู่ในพรบแรงงานสัมพันธ์เหมือนกันใช่ค่ะครับเพราะนั้นอันนึงเนี่ยเรื่องการจดทะเบียนเนี่ยมันก็ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่นายทะเบียนจังหวัดนั้นเนี่ยจดทะเบียนแต่ถ้าคุณมีอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยไม่ต้องจดทะเบียนค่ะคือคุณรวมตัวกันได้เลยรวมตัวกันโดยที่ไม่ต้องผ่านการจดทะเบียนหรือการเห็นชอบจากรัฐได้แล้วลูกจ้างรัฐเนี่ยค่ะเช่นลูกจ้างของอย่างเช่นตำรวจทหารพยาบาลครูหรือลูกจ้างภาคเอกชนต่างๆที่เป็นลูกจ้างของรัฐนะคะสามารถรวมตัวกันมีสหภาพแรงงานได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนค่ะโดยไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้ครับครับค่ะนั่นหมายถึงว่าการที่ให้รัฐบาลไทยลงนามในอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยค่ะจะทำให้กฎหมาย2ฉบับก็คือเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะหมดไปไหมครับหรือจะยังคงอยู่หรือว่าต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายอย่างไรต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO 8798ค่ะอ๋อต้องแก้ไขให้สอดคล้องต้องแก้ในประเด็นไหนบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ไทยต้องลงนามก็ประเด็นหลักๆเลยนะคะก็คือว่าเรื่องของอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยคือให้สิทธิ์ลูกจ้างที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสัญชาติศาสนา
ความเชื่อทางการเมืองใดๆเนี่ยรวมตัวกันได้เป็นสหภาพแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นแรงงานข้ามชาติคุณมาจากกัมพูชาคุณมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่คุณก็สามารถเป็นสหภาพแรงงานได้เป็นผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานได้คราวนี้การก่อตั้งสหภาพแรงงานตามพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยมันจะเขียนชัดเจนว่าผู้ก่อการเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดยังต้องเขียนชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกีดกันคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยค่ะมาก่อการเป็นสหภาพแรงงานแล้วก็ต้องเกิดจากการพิจารณาของนายทะเบียนแล้วที่สำคัญนะคะในพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยให้สิทธิ์นายทะเบียนเนี่ยเพิกถอนทะเบียนสหภาพแรงงานได้ด้วยนายทะเบียนนี่คือใครครับนายทะเบียนก็คือกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้อธิบดีเงี้ยค่ะเป็นนายทะเบียนเงี้ยก็สามารถเพิกถอนทะเบียนของสหภาพแรงงานได้ด้วยถ้าเห็นว่าสหภาพแรงงานนั้นเนี่ยทำดูพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมเช่นของเกี่ยวทางการเมืองปฏิบัติตัวอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันมีเงื่อนไขทางกฎหมายอยู่ทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศไทยเราเองก็มีกฎหมายมากพอในการที่จะให้สิทธิของผู้ชายแรงงานทั้งในเรื่องของการต่อรองเรื่องของสิทธิของการจัดตั้งสหภาพแล้วทำไมจะต้องกดดันให้รัฐบาลไทยต้องลงนามในอนุสัญญาองค์กรระหว่างประเทศในฉบับที่87และ98ฮะมันจะต่างกันอย่างไรในเมื่อเราก็มีอิสระพออยู่แล้วในกฎหมายที่เรามีอยู่ทำไมต้องมันอิสระไม่พอคืออันหนึ่งนะคะพอเราเริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงานค่ะอย่างเช่นเรารวมตัวกัน10คนไปก่อตั้งสหภาพแรงงานส่วนใหญ่มักจะก่อตั้งแบบปิดลับเพราะว่าคนที่ไปยื่นแต่มีกฎหมายรองรับนี่ฮะกฎหมายรองรับแต่ในกฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนให้ชัดเจนว่าการก่อตั้งสหภาพแรงงานเนี่ยเวลาเราไปก่อตั้งสหภาพแรงงานปุ๊บนายจ้างรู้เนี่ยนายจ้างก็เลิกจ้างแต่เขาไม่ได้เลิกจ้างเพราะเหตุคุณตั้งสหภาพแรงงานหาเหตุที่จะเลิกจ้างเช่นคุณขาดงานกฎหมายก็เลยคลุมไปไม่ถึงกับเหตุที่ต้องเลิกจ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็กลายเป็นว่าพอคุณไปยื่นจดทะเบียนปุ๊บนายจ้างก็เรียกไปเลิกจ้างเพราะเหตุว่าคุณลาป่วยคุณนู่นนี่นี่นั่นเสร็จแล้วก็พอเลิกจ้างไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเข้าสู่กระบวนการทางศาลว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเลิกจ้างไม่ถูกต้องพอเข้าสู่กระบวนการทางศาลเนี่ยมันก็นำไปสู่การไกล่เกลี่ยแล้วสุดท้ายก็ลูกจ้างไม่เอาคุณแล้วคุณก็ต้องออกไปจะยอมจ่ายเงินค่าชดเชยมันก็จบด้วยแบบนี้ยังกระบวนการการไกล่เกลี่ยในพรบแรงงานสัมพันธ์ซึ่งก็มีฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐค่ะอันนี้ไตรภาคีที่มีอยู่เนี่ยให้ความเป็นธรรมอันนั้นคลส.ค่ะคลส.เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระทำนั้นเนี่ยเรียกว่าการกระทำไม่เป็นธรรมเช่นโยกย้ายในระหว่างยื่นข้อเรียกร้องโยกย้ายโยกย้ายงานในระหว่างยื่นข้อเรียกร้องคุณเป็นตัวแทนเจรจาซึ่งมันข้ามขั้นการก่อการตั้งสหภาพการก่อการตั้งสหภาพแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองแต่พรบแรงงานสัมพันธ์ปี18คุ้มครองตอนที่คุณมีสหภาพแรงงานแล้ว คุณอยู่เป็นตัวแทนเจรจายื่นข้อเรียกร้องหรือในระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้อันนี้มันจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18ครับเพราะงั้นถ้าจะสรุปก็คือว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจะได้รับถ้าประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาทั้ง2ฉบับสำคัญที่สุดประโยชน์อะไรครับคือส่วนหนึ่งลูกจ้างสามารถรวมตัวกันได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนนะคะอันที่2ก็คือว่าลูกจ้างไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติไหนแรงงานข้ามชาติก็สามารถมีสหภาพแรงงานได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของการรวมตัวกันมีสหภาพแรงงานก็คือการเจรจาต่อรองโดยที่ไม่ต้องถูกแทรกแซงค่ะคือลูกจ้างสามารถเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐมันมีกฎหมายอันนึงค่ะแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าถ้านายจ้างและลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้นะคะก็รัฐก็จะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วการไกล่เกลี่ยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถตกลงกันได้อีกก็นำไปสู่การชี้ขาดตั้งผู้คุณวุฒิชี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการชี้ขาดนั้นเนี่ยประโยชน์มันจะตกอยู่ที่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการลงนามในอนุสัญญานี้แล้วแล้วนายจ้างกับลูกจ้างไกล่เกลี่ยสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้อยู่ดีรัฐก็ต้องเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยอยู่ดีถูกไหมฮะก็ยังคงเหมือนเดิมตามพรบแรงงานสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยค่ะนอกจากว่ากันไปแล้วเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มาของการเรียกร้องนะคะอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยเกิดจากรัฐประหารปี34ค่ะ
คือรัฐประหารรสช.ในสมัยนั้นเนี่ยพอรัฐประหารเสร็จปุ๊บก็เรียกผู้นำแรงงานเนี่ยเข้าไปพบเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกาศกฎหมายออกมาก็คือยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมาคมแยกรัฐวิสาหกิจออกจากคนงานเอกชนแล้วก็ออกกฎหมายมาในเรื่องของแต่งตั้งที่ปรึกษาสหภาพแรงงานเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขแล้วต้องได้รับการจดทะเบียนแยกนักวิชาการแยกนักศึกษาแยกคนที่จะเข้ามาช่วยแรงงานเนี่ยออกไปอีกนะคะทำให้ขบวนการแรงงานเนี่ยอ่อนแอแล้วก็นำไปสู่การหายตัวของคุณธนงโพอาซึ่งเป็นผู้นำแรงงานนั่นแหละค่ะจนเป็นที่มาของขบวนการสหภาพแรงงานเนี่ยเรียกร้องให้มีอนุสัญญา IO 8798เพราะว่าเรื่องเสรีภาพการรวมตัวถ้ามีอนุสัญญา IO 8798พวกลูกจ้างรัฐเช่นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็สามารถรวมตัวกันได้อันนั้นจึงเป็นที่มา21ปีที่มีการเรียกร้องเรียกร้องครับแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทยลงนามในอนุสัญญาทั้ง2ฉบับเปิดโอกาสให้ตำรวจก็ตั้งสหภาพได้ทหารก็ตั้งสหภาพได้ครูตั้งสหภาพได้พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ที่ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนก็สามารถที่จะตั้งสหภาพได้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในประวัติของการต่อรองของสหภาพที่ผ่านมาก็คือจะมีการนัดหยุดงานนัดหยุดงานจะเป็นเขาเรียกไม้แข็งที่สุดที่ผู้ชายแรงงานมักจะต่อรองกับนายจ้างถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคกับประชาชนแน่ๆถ้าหากว่าตำรวจก็มีสหภาพแรงงานเกิดไม่พอใจผบตรขึ้นมาหยุดงานกันทั่วประเทศถ้าเกิดไม่พอใจรัฐมนตรีขึ้นมาก็หยุดงานกันทั่วประเทศหรือแม้แต่ทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเปิดโอกาสขนาดนั้นลบบ้านเมืองมันจะไม่วุ่นวายความมั่นคงมันจะกระเจิงกระเจิงไปหมดแล้วจะยังไงฮะคงไม่วุ่นวายหรอกค่ะเพราะว่ามันก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการอยู่นะคะรัฐก็ต้องออกกฎหมายลูกมาค่ะว่าขั้นตอนกระบวนการการที่จะนำไปสู่การนัดหยุดงานเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างการเจรจาต่อรองต้องเป็นยังไงเนี่ยค่ะถึงต้องเรียกร้องเพราะว่าตำรวจทหารเนี่ยแทนที่จะได้รับการรวมกลุ่มแล้วก็เจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างสวัสดิการเนี่ยค่ะเราจะได้ยินข่าวตำรวจฆ่าตัวตายนะคะถูกกดดันจากนายหรือทหารยศเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเมื่อมีการรวมตัวแล้วเนี่ยการรวมตัวเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องนำไปสู่การนัดหยุดงานเสมอไปถ้ามันมีการเจรจาต่อรองคือทุกปัญหาเนี่ยค่ะมันจะจบด้วยการพูดคุยแล้วก็เจรจากันได้ไม่เฉพาะเรื่องของสวัสดิการอย่างเดียวเรื่องของการพิจารณาขั้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะการเลื่อนขั้นว่าเออมันมีการวิ่งเต้นกันเกินไปเราทำงานมาตั้งนานแล้วยังไม่รับอันนี้ก็อยู่ในสภาพที่จะนำไปสู่การเรียกร้องได้เหมือนกันการรวมตัวเนี่ยมันนำไปสู่การตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ด้วยนะคะคือการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยมันก็ตรวจสอบการคอร์รัปชันการที่มันช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับนายจ้างระดับสูงผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับล่างเนี่ยค่ะมันก็จะแคบลงแล้วมันก็จะสามารถต่อรองกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมไงคะอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่งมองว่าการรวมตัวกันมีสหภาพแรงงานในทหารตำรวจแล้วจะต้องนำไปสู่การนัดหยุดงานอย่างเดียวไม่ใช่มันนำไปสู่การที่จะลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในองค์กรได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่จะมีการกำหนดว่าธุรกิจหรือกิจการแบบไหนหยุดงานได้หรือหยุดงานไม่ได้หรือเคลื่อนไหวได้ในประเด็นของการหยุดงานอะไรได้เนี่ยอันนี้ก็มีการกำหนดไว้ในพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18ค่ะอ๋ออันนี้ก็กำหนดไว้แล้วใช่ไหมกำหนดไว้ค่ะว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีเป็นความเห็นของรัฐมนตรีท่านเดียวเลยนะคะมีความเห็นว่ากิจการใดๆก็แล้วแต่กระทรวงแรงงานแล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะกิจการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเหมือนกับทำให้เป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยค่ะก็อาจจะสั่งให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหรือนายจ้างเนี่ยใช้สิทธิ์ปิดงานก็สั่งให้นายจ้างเปิดงานได้หรือกิจการเช่นขนส่งไฟฟ้าน้ำประปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คืออยู่ในเงื่อนไขที่ห้ามนัดหยุดงานเนี่ยค่ะเอ๊ะในเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยมีกี่ประเทศแล้วครับที่ลงนามในอนุสัญญาทั้ง2ข้อนี้แล้วทำให้สภาพแรงงานหรือความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานของประเทศเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นสิทธิสวัสดิการของเขาได้รับการดูแลมากขึ้นมั้ยฮะเดี๋ยวต้องยกเปรียบเทียบนี้นะคะในภูมิภาคเหล่านี้นะคะก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชารับรองอนุสัญญา IO 8798แล้วกัมพูชาด้วยเหรอฮะค่ะกัมพูชาแล้วในขณะเดียวกันในยุโรปเนี้ยค่ะเยอรมันเนี้ยก็รับรองอนุสัญญา IO 8798ทั้งสองอนุสัญญาครับในขณะที่เกาหลีเนี้ย
ไม่แน่ใจรู้สึกเหมือนยังไม่รับนะคะเกาหลีใต้นะคะแต่เราเปรียบเทียบดูว่าเกาหลีใต้เนี่ยขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งเนี่ยบางทีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งคนที่สามารถรวมตัวกันได้ต่อรองได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอนุสัญญา IO8798 ก็ได้นะคะถ้าเขาสามารถรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์อินโดงเนี้ยค่ะยังไม่หรือกัมพูชาเนี้ยค่ะในขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็งเนี่ยมีอนุสัญญา IO8798 มันก็ไม่นำไปสู่การที่จะมีการต่อรองได้อย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีการรับรองอนุสัญญา IO8798 ที่มันจะสามารถทำได้ดีเนี่ยขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็งแล้วก็คนต้องเข้าใจเรื่องกลไกเหล่านี้ต้องสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือได้จริงไม่เช่นนั้นก็เหมือนกัมพูชาประกาศใช้แล้วแต่คนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่นำสามารถนำไปสู่การต่อรองได้จริงเนี่ยครับก็เหมือนเมืองไทยอะค่ะตอนนี้คุณมีพรบแรงงานสัมพันธ์ปี18สามารถตั้งสหภาพได้แต่ว่ามันก็มีกระบวนการขัดขวางการทำลายสหภาพแรงงานนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องปรับใหม่ค่ะเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีสมาชิกสหภาพแรงงานเยอะขึ้นนะคะในขณะที่สัดส่วนผู้ใช้แรงงานกับสมาชิกสหภาพแรงงานเนี่ยสัดส่วนมันน้อยมากค่ะครับครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการนัดหยุดงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยนะฮะบางทีประชาชนเองผู้บริโภคเองก็มีคำถามเหมือนกันว่าบางครั้งเวลาเรียกร้องเนี่ยก็จะเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานของสหภาพรัฐวิสาหกิจนั้นๆขณะเดียวกันเนี่ยการให้บริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะและดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นที่พึงประสงค์ของผู้บริโภคหรือประชาชนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามจะเรียกร้องเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของพนักงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวของคนงานในสหภาพแต่ว่าในเรื่องของค่าการให้บริการเรื่องของภาวะของธุรกิจที่มันขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะบริการก็แย่อย่างเงี้ยบางทีประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเองก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเรียกร้องกันอีกแล้วแต่ไม่เคยเรียกร้องว่าจะทำให้บริการมันมีคุณภาพอย่างไรนี่คือในสะท้อนของประชาชนผู้บริโภคมองอย่างไรกับประเด็นแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วในเรื่องยกตัวอย่างค่ะอย่างกรณีที่เราเห็นกันนะคะการบินไทยอย่างเงี้ยค่ะหรือรถไฟอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมันเหมือนเป็นกิจการที่รัฐเนี่ยต้องให้การส่งเสริมด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ต้องแบ่งปันรัฐเนี่ยต้องพูดเรื่องการได้กำไรมาในขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพชีวิตคนในองค์กรก็ต้องดีด้วยค่ะเพราะนั้นการมีสหภาพแรงงานเนี่ยก็คือจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในองค์กรดีขึ้นแต่คนนี้การปิดกั้นสหภาพแรงงานที่ไม่ให้ข้องเกี่ยวทางการเมืองเนี่ยค่ะมันต้องหายไปเพราะฉะนั้นถ้าสหภาพแรงงานสามารถข้องเกี่ยวทางการเมืองได้สหภาพแรงงานก็ต้องเข้ามาเรียกร้องในส่วนของที่มันเกี่ยวกับการเมืองจะทำให้คุณภาพชีวิตคนเนี่ยมันดีขึ้นในภาพรวมด้วยแต่คนนี้พอการปิดกั้นนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมุ่งเน้นให้สหภาพแรงงานเนี่ยไปเรียกร้องในส่วนของเพื่อปากเพื่อท้องในส่วนของคนงานเองซะมากกว่านั่นหมายถึงว่าการมีสหภาพแรงงานถ้าหากว่าลงนามใน2ฉบับนี้แล้วเนี่ยจะสามารถให้สหภาพแรงงานเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ด้วยใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้มันจะไม่ยิ่งทำให้ขัดแย้งยุ่นแรงเป็นคือกลายเป็นองค์กรทางการเมืองไปอีกองค์กรหนึ่งหรือเปล่าไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยหรือทางการเมืองเนี่ยจะมีสหภาพแรงงานเนี่ยค่ะหนุนช่วยแล้วก็ประกาศนัดหยุดงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีแต่ประเทศไทยเนี่ยค่ะที่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายกตัวอย่างเหตุการณ์ปี53ก็แล้วกันนะคะที่รัฐบาลเตรียมจะปราบผู้เรียกร้องประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าสหภาพแรงงานประกาศเลยว่าถ้าคุณปราบเมื่อไหร่สหภาพแรงงานนัดหยุดงานทั่วประเทศสามารถทำได้เงี้ยรัฐก็ต้องหยุดการกระทำที่เลวร้ายงั้นได้ลักษณะของประเด็นที่ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ใช่ค่ะมีคนโทรเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็ประเด็นก็น่าสนใจอย่างตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งตามภาคราชการก็มีเยอะนะฮะที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำเนี่ยคนพวกนี้กำลังถูกกดแรงงานไม่น้อยใช่ค่ะเขาจะสามารถตั้งสภาพแรงงานได้ไหมครับคือไม่ต้องรอให้ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญา2ฉบับถึงตอนนี้เขาสามารถตั้งได้ไหมสามารถตั้งได้ค่ะโดยพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะฮะพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยลูกจ้างเนี่ยสามารถรวมตัวกันแม้แต่ชั่วคราวก็รวมตัวได้รวมตัวได้แต่ประเด็นปัญหาคือมันไม่สามารถรวมตัวได้เพราะว่าหนึ่งด้วยความที่หนึ่งเอาพูดเรื่องค่าจ้างเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความเข้าใจเรื่องการโฆษณาเรื่องของการที่จะเข้าใจเรื่องการที่จะรวมตัวกันเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ลูกจ้างสามารถรวมตัวกันได้แต่คนนี้รวมตัวแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การต่อรองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมแล้วต่อรองเป็นระดับอุตสาหกรรมอะค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาคือสหภาพแรงงานในไทยเนี่ยมีเยอะมากแต่กลายเป็นสหภาพแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการคนนี้มันมีที่มาด้วยค่ะคพี่จอมอย่างลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเขาสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์ไหมครับได้ค่ะได้เลยใช่ไหมค่ะโดยใช้อะไรฮะโดยใช้กฎหมายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมค่ะอ๋อถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยคุณเป็นลูกจ้างชั่วคราวเช่นเป็นแม่บ้านชั่วคราวหลายๆที่หรือไม่ก็ลูกจ้างอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยใช่เป็นรปภจากหลายๆที่ก็ใช้เป็นประเภทงานเดียวกันได้ค่ะครับเอาละฮะแต่คราวนี้มันรวมตัวยากไงครับแล้วอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเครือข่ายแบบทั่วประเทศอย่างเงี้ยเขายังไม่มีสภาพแรงงานใช่ไหมก็มีเป็นบางที่แล้วก็บางที่ก็ไม่มีถ้าเขาตั้งก็ตั้งได้แต่ว่าปัญหาคือว่าไม่มีความกล้าพอที่จะตั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกใช่ค่ะถูกปลดออกแล้วมันไม่มีความมั่นคงไงคะเพราะว่ามันไม่ได้รับการคุ้มครองครับทีนี้คำมั่นสัญญาของรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60 วันค่ะเชื่อว่าจะเป็นจริงไหมครับความตั้งใจหรือความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะให้ลงนามในอนุสัญญาทั้ง2 ฉบับนี้เดี๋ยวย้อนขอไปรัฐบาลที่แล้วก่อนรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเหมือนปี 52จะเป็นการเรียกร้องเรื่องพรบอนุสัญญา IO 8798ที่แบบว่าขึ้นสูงที่สุดในขบวนการแรงงานนะเข้มข้นที่สุดว่างั้นเถอะเข้มข้นที่สุดจนคุณสนั่นขจรประสาทนะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็รับปากว่าจะภายใน3 เดือนจะรับรองอนุสัญญา IO 8798เลยจ้างก็ดีใจกันใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็เงียบหายไปนะคะเพราะนั้นพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยรับปากแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าขอให้ทำให้ได้จริงไม่ได้ค่ะไม่แค่ว่ากี่วันค่ะขอให้ทำให้ได้จริงแล้วก็ให้เป็นของขวัญกับคนงานเนี่ยให้มันได้จริงส่วนว่าจะเป็น57หรือปีไหนก็ค่อยว่ากันดังนั้นแหละก็รับปากปี57แล้วก็ควรจะเป็น57ค่ะแต่ว่ามันคงจะมีการแก้กฎหมายลูกอีกหลายตัวก็มันน่าจะเดินหน้าแก้กฎหมายได้แล้วค่ะอีกประเด็นนึงเวลาหมดแต่ว่าอาจจะให้ตอบสั้นๆอย่างตอนเนี้ยคนที่ทำงานในเป็นสมาชิกอบต.นะฮะที่เป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนอบต.ทีเลือกตั้งกันใหม่ลูกจ้างก็ลุกออกกันหมดเหมือนกันทีนี้เขาสามารถจะรวมตัวทำอะไรได้ไหมฮะเพื่อที่จะต่อรองว่าเฮ้ยเราเป็นลูกจ้างมานานแล้วนะเราเลือกตั้งนายกอบต.ใหม่ก็ไม่ควรจะเอาเราออกอะไรเงี้ยจะสามารถต่อรองอันนี้มันมีปัญหามากเลยค่ะต้องกลับไปดูกฎหมายที่กฎหมายจ้างงานนะคะว่ามันมีสิทธิ์อะไรบ้างเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายจ้างงานเนี่ยมันออกมาอย่างลูกจ้างองค์กรสื่ออย่างเงี้ยค่ะหลายที่เลยนะคะไม่เอ่ยชื่อนะช่องไหนนะคะช่องที่แบบว่าดูแบบเป็นมาตรฐานที่สุดคนดูมากที่สุดค่ะก็มีการมีกฎหมายออกมารองรับว่าห้ามรวมตัวกันมีสหภาพแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามรวมตัวกันเจรจาต่อรองเพราะถือว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คงพอทราบนะสื่อไหนที่ไม่แสวงหากำไรอะไรเงี้ยมันก็นำไปสู่การที่จะรวมตัวกันคือทุกลูกจ้างเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้แต่ต้องพยายามรวมกันให้ได้แล้วก็ตั้งสหภาพได้หมดตามกฎหมายอันที่ดีที่สุดอะค่ะที่ดีที่สุดคือคุณจะมีอนุสัญญา IO 8798หรือไม่ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณสามารถที่จะรวมตัวกันเจรจาต่อรองได้หรือเปล่าเมื่อไหร่ลูกจ้างรวมตัวกันได้เนี่ยการนัดงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยคือเมื่อไหร่คุณรวมตัวกันแล้วคุณนัดหยุดงานเนี่ยกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาอะไรได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากที่ร่วมรายการเสียดายมากค่อยไว้โอกาสอีกทีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณจิตราคุชเดชผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ